สวัสดีครับผมเล็กชัยสิทธิ์จากโพสต์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการใช้งานเครื่องโพสต์บนระบบปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Android นะครับ Windows นะครับรวมถึงระบบปฏิบัติการ iOS ว่ามันมีความแตกต่างยังไงก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงพี่ใหญ่ก่อนนะครับก็คือเครื่องโพสต์ Windows Apple Post เนี่ยก็รองรับตัวโพสต์ Windows เช่นเดียวกันจุดเด่นของเครื่องโพสต์ที่เป็นตระกูล Windows คือว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถจะใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กที่บ้านเนี่ยมาทำเป็นเครื่องโพสต์ก็ได้หรือจะทำการซื้อเครื่องโพสต์ Windows จากทางโพสต์ก็ได้นะครับซึ่งราคาของเครื่องโพสต์ที่เป็น Windows เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า Android นิดนึงด้วยความที่ว่ามันทำงานได้หลากหลายรองรับการอัปเกรดที่มากกว่าจุดเด่นอีกอันของเครื่องโพสต์ Windows นะครับก็คือรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับเพราะมีพอร์ต USB เยอะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนนะ Thermal Printer หรือเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Razerหรือแม้แต่เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเนี่ยแอปโพสต์ของทางโพสต์เนี่ยก็สามารถรองรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เหล่านี้ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องพิมพ์อย่างเช่นกระดาษต่อเนื่องเนี่ยมีเพียงแค่โพสต์ Windows เท่านั้นที่ทำได้นะครับรวมถึงมันยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องช่างนะครับแล้วก็พวกหน้าจอที่2นะครับที่เป็นลักษณะแบบเสาตั้งขึ้นมาก็ได้ก็โดยสรุปเนี่ยเครื่องโพสต์ Windows เนี่ยจะเหมาะกับการทำงานที่หลากหลายครบวงจรเสร็จในเครื่องเดียวกันไม่เน้นทัชสกรีนนะครับหลังบ้านทำได้ไวหน้าบ้านทำได้ไวนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับเครื่องโพสต์ Windows เนี่ยยังรองรับโหมดร้านอาหารอย่างเต็มรูปแบบด้วยสมมุติคุณลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องร้านอาหารแล้วก็มีความต้องการที่จะมีระบบพวกจองโต๊ะนะครับบุ๊กโต๊ะรวมถึงพวกเครื่องรับออเดอร์เนี่ยเครื่องโพสต์ที่เป็น Windows เนี่ยจะรองรับพวกการทำงานแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ไคลเอนต์ก็คือมีเครื่องแม่เครื่องลูกได้เลยดังนั้นเนี่ยผมเชียร์ว่าต้องเป็นเครื่องโพสต์ที่เป็น Windows นะครับถ้าเกิดต้องการแบบครบจบเลยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาพูดถึงเครื่องโพสต์ Android กันบ้างนะครับตัว Apple Post เนี่ยก็รองรับเครื่องโพสต์ Android เช่นเดียวกันนะครับโดยจุดเด่นนะครับของเครื่องโพสต์ Android ส่วนมากจะเป็นเรื่องของราคามีรุ่นหลากหลายรุ่นในท้องตลาดมากมายเลยนะครับโดยที่เครื่องโพสต์ Android เนี่ยนะครับจะมีความสามารถเรื่องของการทัชสกรีนนะครับซึ่งจะเหมาะกับพวกร้านค้านะครับที่เป็นลักษณะแบบเมนูไม่เยอะมากแต่ว่าตัวเครื่องโพสต์ Android เนี่ยนอกจากว่ามันจะรองรับการจิ้มเนี่ยก็ยังรองรับเรื่องการสแกนเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้สแกนไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากพอซื้อไปเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเอานิ้วจิ้มมากกว่าแล้วก็เครื่องโพสต์ Android เนี่ยก็จะส่วนมากก็จะมีพวกฟีเจอร์หน้าจอที่2นะครับหน้าจอฝั่งลูกค้าที่เราเรียกว่า Customer Display รวมถึงหลายรุ่นเลยนะครับจะ Built in เครื่องพิมพ์มาให้ในตัวในขณะที่เครื่องโพสต์ Windows เนี่ยส่วนมากจะต้องซื้อเครื่องพิมพ์แยกเครื่องโพสต์ Android นะครับถ้าเกิดใช้งานร่วมกับแอปโพสต์เนี่ยก็จะรองรับกลุ่มธุรกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดร้านอาหารนะครับก็คือสามารถที่จะบุ๊กโต๊ะได้ระบุโต๊ะได้นะครับมีการแยกโต๊ะอะไรพวกเนี้ยนะครับรับออเดอร์ต่างๆได้เนี่ยเครื่องโพสต์ Android ก็จะตอบโจทย์แต่ว่าเครื่องโพสต์ Android ก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตละกันก็คือด้วยความที่ว่ามันมีหน้าจอขนาดเล็กบางคนจะเอาไอ้เจ้าตัวเครื่องโพสต์ Android เนี่ยมาทำพวกงานรายงานพวกงานบัญชีนะครับมาแก้ไขสต็อกเนี่ยอาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องมีเครื่อง Windows แยกนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะเป็นเครื่องเดียวเลยก็ใช้เครื่อง Windows ไปเลยนะครับเครื่องโพสต์ Android เนี่ยคือเน้นงานขายเป็นหลักก็เน้นราคาย่อมเยาไม่แพงมากนะครับอีกหนึ่งความสามารถนะครับของเครื่องโพสต์ Android นะครับเมื่อใช้งานควบคู่กับแอปโพสต์ก็คือการเชื่อมต่อเครื่องช่างดิจิตอลนะครับซึ่งเจ้าตัวเครื่องช่างดิจิตอลเนี่ยเมื่อเชื่อมต่อเครื่องโพสต์เนี่ยมันจะช่วยลดเวลานะครับในการที่ต้องมานั่งกรอกน้ำหนักของสินค้านะเข้าไปที่ตัวเครื่องโพสต์โดยตรงเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันผ่านสาย USB เลยนะครับแล้วก็สามารถคำนวณ นะครับยอดเงินนะที่ต้องชำระทำให้มันเกิดความสะดวกสบายมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น1จุดเลยนะครับถ้าเกิดแบบใครสนใจนะครับก็ใช้โพสต์ Android ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบปฏิบัติการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว iOS ซึ่งแอปโพสต์เนี่ยก็จะรองรับอุปกรณ์ iOS อย่างเช่น iPad นะครับแล้วก็ iPhone ด้วยซึ่งจุดเด่นนะครับของเครื่องโพสต์นะครับหรือคนที่จะเลือกเอาตัว iPad หรือ iPhone มาทำเป็นเครื่องโพสต์ก็คือเรื่องของความทนทานความเสถียรนะครับซึ่งจุดเด่นของอุปกรณ์ iOS นะครับก็คือเรื่องของทัชสกรีนเวลาเราใช้นิ้วจิ้มนิ้วอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างจะกดได้ง่ายมากกว่า Android นะครับแล้วก็ Windows ตัวอุปกรณ์ก็จะดูพรีเมียมเราเป็นร้านที่เราต้องการประหยัดพื้นที่ใช่มั้ยครับต้องการแบบไม่ต้องการใช้พื้นที่เยอะแต่ว่ายังอยากให้แบบดูโมเดิร์นดูทันสมัยดูไฮโซนะครับก็ iPad เนี่ยก็จะดูดีนะครับอีกจุดนึงนะครับ
ของอุปกรณ์พวก iPad iPhone กล้องนะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะแบบเฮ้ยถ่ายรูปสินค้าแล้วก็นำรูปสินค้าเนี่ยเข้าระบบเลยถ้าเกิดเป็นพวก Android เนี่ยกล้องมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้วก็บางทีเครื่องพวก Android เนี่ยมันก็ไม่ได้มีพวกกล้องบันเดิลมาด้วยหรือเขาเรียกแถมมาด้วยนะครับ Windows ก็เช่นเดียวกันอีกจุดนึงนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตละกันถ้าเกิดเวลาเราจะเลือกซื้อเครื่องโพสที่เป็นตัว iPad หรือ iPhone ก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับมันจะไม่ได้หลากหลายมากเหมือนกับพวก Windows แล้วก็ Android เช่นหน้าจอที่2นะอย่างเช่นอุปกรณ์ iPad เนี่ยนะเราจะทำหน้าจอที่2เนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าราคาจะแพงมากนะครับเป็นเครื่องพิมพ์นะครับกรณีเครื่องพิมพ์เนี่ยนะก็จะรองรับนะเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่น High End ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวก Wi-Fi จะไม่มีปัญหาบางคนซื้อ iPad มาต้องการต่อเครื่องพิมพ์ความร้อนน่ะถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบต้องการเป็นลักษณะเช่นผ่าน USB จะไม่ได้แล้วนะครับอินเทอร์เฟซมันจะไม่รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ USB หรือพวกบลูทูธก็ต้องเป็นบางรุ่นบางคนไปซื้อลูกค้าบางท่านเนี่ยไปซื้อเครื่องพิมพ์บลูทูธมาเชื่อมต่อกับตัว iPad เนี่ยนะครับพิมพ์ได้แต่พิมพ์ช้ามากนะครับจริงๆมันจะต้องเป็นรุ่นเฉพาะที่ทาง Apple เนี่ยเค้าเรียก Certify หรือให้การรับรองหรือยอมรับว่าให้รุ่นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสอบถามกับทางทีมงานพได้นะครับในส่วนของเจ้าตัวอุปกรณ์ iOS เนี่ยนะครับที่เราจะทำเครื่องโพสเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันต้องทำงานไวเน้นงานขายหน้าบ้านหลังบ้านก็ได้แล้วก็หลายร้านเนี่ยก็มักจะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาเน้นลักษณะเป็นเครื่องรับออเดอร์ด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับมีโจทย์ประมาณว่าอยากจะเอาอุปกรณ์เครื่องรับออเดอร์ที่มันดูแบบทันสมัยดูทนทานนะครับก็ iPad iPhone น่าจะตอบโจทย์นะครับเอาล่ะนั่นนี่ก็คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งเจ้าตัวแอปโพสนะครับรองรับทั้ง3ระบบปฏิบัติการเลยครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยสนใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางโพสได้ที่ช่องทางต่อไปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ